ต่อเติมขนานกับบ้านหรือขนานกับรั้วดีคานรั้วเราจะไม่ต่อเติมทับคานรั้วโครงการเด็ดขาดห้ามเลยนะนะครับรั้วเป็นรายงานใหญ่เลยนะคุณไม่สามารถเอาเครื่องจักรอะไรมาซ่อมมาได้นะซ่อมคนล้วนๆนะแล้วค่าแรงแพงมากถ้าคุณผู้ชมบอกว่าถ้าต่อเติมขนานกับตัวบ้านแล้วพื้นที่นะครับที่คุณผู้ชมต่อเติมเนี่ยมีขนาด2เมตร50แล้วเหลือตรงนี้ไว้เนี่ยอนาคตเดี๋ยวจะเหลือไว้ทำอะไรสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์ สแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านศรีวลีเพชรเกษม69หลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า 1,000 วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับหมู่บ้านศรีวลีเพชรเกษม69นะครับผมเคยมาถ่ายไปแล้วเป็นเทเลสหน้าบ้านเป็นห้องครัวไทยแบบเปิดโล่งนะครับและวันนี้จะพามาอธิบายเกี่ยวกับการต่อเติมว่าจะต่อเติมขนานกับแนวรั้วหรือขนานกับแนวบ้านนะครับเพราะว่ารั้วโครงการบางที่ไม่ได้ขนานกับบ้านรั้วโครงการบางที่เลื้อยเป็นงูเลยก็มีเหมือนกันดังนั้นใครที่ซื้อบ้านติดกับรั้วโครงการผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนเจอปัญหาอย่างแน่นอนและใครบางทีซื้อบ้านติดกับเพื่อนบ้านแล้วมีรั้วที่แบบรั้วแบบไม่ขนานอ่ะแบบไม่ได้ฉากกับตัวบ้านเนี่ยก็ต้องเจอกันอย่างแน่นอนดังนั้นวันนี้ผมจะพามาให้เป็นไอเดียให้เป็นความรู้ว่าควรเลือกแบบไหนแบบไหนที่คุณเลือกแล้วโอเคที่สุดคุณยอมรับกับผลลัพธ์ที่คุณเลือกออกมาได้นะครับวันนี้จะพาไปดูเนาะแต่ก่อนอื่นเราค่อยๆเดินกันไปเรามารับชมบรรยากาศภายในบ้านลูกค้าก่อนว่าบ้านลูกค้าหลังนี้เนี่ยบรรยากาศดีมากวันที่ผมถ่ายเนี่ยฝนตกพรำนะครับแล้วก็ต้องบอกว่างานต่อเติมของเราเนี่ยทำเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่เอาดินเอาต้นไม้มาลงนะแต่วันนี้นะครับเราจะพามาดูงานต่อเติมที่คุณจะได้รับความรู้และคุณจะได้รับไอเดียนั่นก็คือต่อเติมขนานกับบ้านหรือขนานกับรั้วดีขนานกับบ้านข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรและขนานกับรั้วเช่นกันข้อดีข้อเสียของเขาคืออะไรนะครับวันนี้ผมจะพามาให้เห็นภาพก่อนแต่ก่อนอื่นอยากให้เดินตามผมมาเรื่อยๆทางเดินตรงนี้นะครับจะเป็นทางเดินที่เราต่อเติมขึ้นมาที่ขนานกับตัวบ้านตัวบ้านอยู่ฝั่งนี้รั้วอยู่ฝั่งนี้ทางเดินนะครับชิดฝั่งตัวบ้านแล้วก็ต่อเติมออกมาโดยที่เว้นพื้นที่ดินไว้ด้านข้างตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับลงมาทางนี้นะครับคุณจะได้เห็นว่าความขนานที่เราต่อเติมออกมาเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมจะเห็นด้านนี้นะครับว่าเราต่อเติมงานหลังคาออกมาจากตัวบ้านถ้าตัวเลขไม่แน่ชัดนะผมว่าถ้ามองจากสายตาน่าจะประมาณ2เมตร50ได้พอคุณผู้ชมนะครับมาดูมุมนี้นะคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าในงานต่อเติมเนี่ยเราจะต่อออกจากตัวบ้านยืดออกมาถ้ากะด้วยสายตาก็ประมาณสัก2เมตร50เซนโดยประมาณถามว่าตรงนี้ต่อเติมแบบไหนตรงนี้ต่อเติมแบบขนานไปกับตัวบ้านนะครับพื้นที่ต่อเติมตรงนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดเท่ากันตลอดแนวคุณผู้ชมสังเกตว่าผนังระแนงเรายุบเข้ามาข้างในพื้นที่ตรงนี้ต่ำกว่าไหมไม่นะครับหลังผนังระแนงพื้นจะมีทางเดินเทเลสซึ่งขนานกับพื้นเทเลสตรงนี้ทั้งหมดเลยดังนั้นตรงนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวไปเลยการต่อเติมแบบนี้เขาเรียกว่าต่อเติมพื้นที่ต่อเติมขนานกับตัวบ้านนะครับแต่การต่อเติมอีกบางประเภทนั่นก็คือจะเป็นการต่อเติมพื้นที่ต่อเติมขนานกับรั้วโครงการนะครับหรือรั้วบ้านนะครับนั่นก็คือจะต่างจากแบบนี้คุณผู้ชมถ้าต่อเติมแบบที่ผมทำให้คุณลูกค้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนาะเห็นช่องว่างสามเหลี่ยมไหมจะเป็นชายธงเข้าไปนะครับจะเป็นชายธงยาวเข้าไปเลยนะครับสังเกตง่ายๆเลยว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ขนานกับรั้วเมื่อไม่ได้ขนานกับรั้วเนี่ยพื้นที่ที่เป็นดินเปล่าๆตรงเนี้ยมันจะเป็นลักษณะคล้ายชายธงเพราะว่ารั้วเนี่ยบีบตบเข้าไปฝั่งตัวบ้านในมุมนู้นนะครับส่วนมุมที่ผมอยู่ก็คือเปิดออกมาออกมาดังนั้นถ้าคุณผู้ชมบอกว่าถ้าต่อเติมขนานกับตัวบ้านแล้วพื้นที่นะครับที่คุณผู้ชมต่อเติมเนี่ยมีขนาด2เมตร50แล้วเหลือตรงนี้ไว้เนี่ยอนาคตเดี๋ยวจะเหลือไว้ทำอะไรบางท่านบอกว่าเหลือไว้ปลูกพืชผักสวนครัวปลูกหญ้าหรือเป็นสวนหินก็ได้ตรงนี้ก็สนับสนุนนะครับแต่บางคนนะครับบอกว่าการต่อเติมตรงนี้เนี่ยไม่อยากให้มีพื้นที่ที่เป็นดินเลยขี้เกียจดูแลขี้เกียจรักษาก็ต่อเติมให้ขนานกับรั้วก็ได้นะครับดังนั้นการต่อเติมทั้งสองลักษณะนี้แบบไหนมีข้อดีข้อเสียยังไงเริ่มตั้งแต่แบบของผมก่อนแบบของผมเนี่ยข้อดีนั่นก็คือคุณจะได้พื้นที่ต่อเติมที่มีความฉากความสมบูรณ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
แบบสวยงามแบบสวยงามคืออะไรแบบนี้เลยนี่แบบเหมือนตอนต้นคลิปเห็นไหมเป็นสี่เหลี่ยมสวยขนาดกับตัวบ้านเลยตรงนี้มันจะเป็นก้อนเดียวกันนะครับอันนี้คือสวยงามแต่ข้อเสียนั่นก็คือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ดินถ้าใครไม่ชอบเลยนะแบบไม่ชอบเลยแล้วก็แบบไม่อยากปลูกต้นไม้กลัวนู่นกลัวนี่ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ดินและพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ที่เสียประโยชน์โดยใช่เหตุนะครับก็เอาง่ายเลยว่าถ้าหมู่บ้านเนี้ยถ้าเป็นศิวลีเนี่ยผมคิดว่าราคาที่ดินน่าจะมีตารางวาละ50,000ในหมู่บ้านนะครับ50,000บวกแน่นอนพื้นที่ดูจากสายตาตรงนี้ถ้าคิดเป็น1ตารางวาก็เงินหายไปเหมือนกันนะครับดังนั้นพื้นที่ตรงนี้มันก็จะไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือถ้าใช้ประโยชน์ก็นำไปปลูกผักอันนี้ก็เลือกเอานะครับแต่แล้วแต่เลยนะลักษณะในการเลือกคุณจะเลือกยังไงผมแนะนำแบบนี้ถ้าเป็นผมเลือกถ้าพื้นที่ที่คุณต่อเติมออกมามีความกว้างตามที่คุณต้องการเช่นคุณอยากได้ความกว้างอยู่ที่2เมตรอ่ะคุณได้2เมตรฉากแล้วทุกอย่างได้มุม2เมตรหมดคือจบคุณใช้ไปเลยซึ่ง2เมตรสามารถใช้งานได้จริงแต่ถ้าคุณต่อเติมออกมาแล้วพื้นที่เหลือประมาณ1.5 เมตรหรือประมาณ1 เมตรแล้วต้องเหลือชายธงแบบนี้ไว้ผมแนะนำให้คุณต่อเติมขนาดกับโครงการไปเลยนะครับดังนั้นข้อเสียที่ดินเสียประโยชน์ข้อดีคือได้ความสวยงามได้รูปลักษณ์อันนี้ก็เลือกเอาแต่หลังเนี้ยถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมหลังเนี้ยผมก็จะต่อเติมเหมือนคุณลูกค้านะครับไม่ได้อกเอาใจคุณลูกค้านะด้วยเหตุด้วยผลของผมนั่นก็คือผมคิดว่าพื้นที่2.5 เมตรของผมเนี่ยใช้เหลือเฟือพออยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าผมจะต้องต่อเติมขนาดกับรั้วออกไปอีกเนี่ยนะครับปัญหาที่ผมเจอนะครับผมอาจจะได้งานหลังคาที่มันไม่ได้ฉากตรงเป๊ะมันอาจจะเฉียงไปตามรั้วนะครับเบี้ยวไปตามรั้วหรืองานปูกระเบื้องเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่สวยมันอาจจะไม่ได้ฉากแบบนี้มันอาจจะต้องเบี้ยวไปตามรั้วเหมือนกันนะครับแต่พื้นที่ผมจะได้เพิ่มขึ้นเนาะทีนี้เรามาดูอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันถ้าต่อเติมขนาดกับรั้วข้อดีของเขานั่นก็คือคุณจะได้พื้นที่ที่คุณใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และมากที่สุดนะครับอันนี้คือข้อดีของเขาเลยนะถ้าพื้นที่ใครน้อยๆอย่างที่ผมบอกเหลือแค่1.5 เมตรเหลือแค่นิดๆหน่อยๆคุณต่อเติมไปเลยให้ขนาดกับรั้วไปเลยจบคุณจะได้พื้นที่ที่ใช้สอยที่เพียงพอแต่บางคนบอกว่าพื้นที่เนี่ยต่อเติมออกมาแล้วมี2.5 เมตรแล้วหรือบางที่3 เมตรแล้วแล้วยังเหลือพื้นที่ที่มันอยู่หลังบ้านเนี่ยที่มันไม่ได้ที่มันเป็นชายธงเนี่ยอีกประมาณ1 เมตรเอายังไงดีคุณโบ๊ทโอ้อันนี้คุณโบ๊ทก็หนักใจเหมือนกันนะก็เลยถามคุณพี่ต่อว่าแล้วคุณพี่ซื้อบ้านเนี่ยพื้นที่ที่ดินข้างหลังเยอะๆเนี่ยคุณพี่เจตนาครั้งแรกเนี่ยคุณพี่ซื้อไว้ทำอะไรอยากได้ที่ดินเยอะๆคุณพี่เอาที่ดินไปเลยคุณพี่เอาที่ดินเยอะไว้ทำอะไรปลูกต้นไม้คุณพี่ปลูกต้นไม้ไปเลยอะไรประมาณนี้หรือถ้าอยากเอาไว้ต่อเติมไปเยอะก็ต่อเติมไปเลยนะครับอันนี้ก็แนะนำซื้อวันแรกต้องคิดให้ดีก่อนไม่ใช่แบบเน้นเอาปริมาณมากๆแล้วบางทีผ่อนก็ผ่อนหนักนะเพราะว่าโครงการเขาไม่ได้ขายว่าที่ดินเยอะขายราคาเท่ากับที่ดินน้อยนะที่ดินเยอะก็ขายแพงกว่าใช่ไหมฮะดังนั้นตรงนี้ต้องระวังไว้นะครับทีนี้เดินมาใกล้ก่อนคุณจะได้เข้ามาดูปัญหาของผมบ้างทีนี้คุณสังเกตไหมท่อเนี่ยท่านเจ้าของบ้านเนี่ยเดินลอยแนบกับตัวคานของตัวบ้านไปเลยแบบนี้ก็มีข้อดีนะก็คือเวลาเซอร์วิสง่ายแต่ทีนี้บางท่านไม่ชอบท่อไฟฟ้าไม่ชอบเดินแบบนี้ผมก็ฝังใต้พื้นให้นะครับผมทำได้2แบบแต่ต้องแจ้งก่อนนะไม่ใช่ฝังเสร็จแล้วขอเดินลอยหรือไม่ใช่แบบว่าบอกเดินลอยเสร็จผมปูกระเบื้องเสร็จขอฝังหัวนี้ลื้อกันสนุกเลยนะดังนั้นเนี่ยวันแรกที่เซ็นสัญญาดูให้ดีก่อนนะครับโอเคทีนี้ผมพามาดูด้านในละคุณผู้ชมเข้ามาเรื่อยๆแต่ตรงนี้ผมเดินสบายเลยคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีเทเลสแล้วก็มีปูกระเบื้องข้างหลังให้ด้วยเห็นไหมผมปูกระเบื้องข้างหลังให้ด้วยดูสวยงามคือเก็บเงินลูกค้ามากี่ตารางเมตรผมก็ทำให้ตามใบเสนอราคาเลยตามสัญญาเลยนะไม่ใช่แบบตรงนี้ข้างหลังคุณลูกค้าไม่ต้องปูกระเบื้องหรอกประหยัดเดี๋ยวเป็นปูนไปเหมามาแล้วกระเบื้องผมซื้อให้ไม่เป็นไรปูไปเลยครับเอาให้เสร็จเอาให้จบเอาให้สวยงามนะครับทีนี้เห็นไหมโดนบีบมาบังเอิญนะครับต้องบอกว่าบังเอิญไม่เรียกว่าบังเอิญหรอกเราคำนวณไว้แล้วนะครับเมื่อบีบมาถึงมุมนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมดูใต้ล่างมันจะเป็นคานจะไปหยับท่อเนี่ยเป็นคานรั้วเราจะไม่ต่อเติมทับคานรั้วโครงการเด็ดขาดห้ามเลยนะครับรั้วเป็นรายงานใหญ่เลยนะคุณไม่สามารถเอาเครื่องจักรอะไรมาซ่อมมันได้นะซ่อมคนล้วนๆนะแล้วค่าแรงแพงมากอย่าไปทำอะไรกับรั้วโครงการนะผมขอแล้วกันอย่าไปเกาะอย่าไปพาดอย่าไปเกี่ยวให้เขาอยู่ของเขาไปเวลามันเกิดปัญหาโครงการเขาจะรับผิดชอบคุณจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบนะทีนี้เราคำนวณจากอะไรเราตีเขาเรียกว่าอะไรเราตีฉากมานะครับผมก็เรียกภาษาช่างไม่ได้ละ3-4-5เลยสักอย่างนะผมก็ลืมชื่อแล้วขอโทษทีนะทีนี้พอเราดึงมาเสร็จเนี่ยเราเอามุมที่สามารถดึงเทเลสออกมาจากตัวบ้านเนี่ยได้กว้างที่สุดก็คือมุมนี้แล้วเราก็ตีเส้นไปเลยดีดเต้าให้ฉากไปถึงมุมนู้นเลยมันก็เลยออกมาได้ประมาณ2.5 เมตรเหมือนต้นคลิปที่ผมอธิบายนั่นแหละนะครับอันนี้ก็คือหลักการในการทำงานของหลังนี้ก็คือได้พื้นที่ที่ต่อเติมออกมามากที่สุดโดยที่ไม่ไปเบียดรั้วแล้วก็เอาขนาดกับตัวบ้านทันไหม
นะเอาบางทีผมพูดไปเนี่ยคุณลูกค้าหรือคุณผู้ชมบางคนอาจจะไม่ทันนะย้อนดูได้นะครับบางทีผมไม่มีสคริปต์ไงเราเล่าจากประสบการณ์เราแล้วเราเล่าจากหน้างานนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วฝนเริ่มตกแล้วนะครับถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นหลังนี้นะผมอยากปลูกอันนี้เลยตรงนี้นะพืชผักสวนครัวกะเพราพริกนะปลูกสบายเลยเนี่ยโหระพาเนี่ยใครอยากกินอะไรปลูกไปเลยนี่คุณผู้ชมเห็นไหมท่อระบายแรงน้ำฝนเรามีกี่จุดเนี่ยเนี่ยตั้งแต่จุดแรกเลยมีทุกเสาเลย1 2 3 4เนี่ย4จุดเนี่ยเห็นไหมระบายลงพื้นอนาคตบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวดินมันจะซุดก็ปลูกต้นไม้ช่วยพยุงดินและแทบไม่ต้องรดน้ำต้นไม้เลยหน้าฝนเนี่ยตรงนี้มีคนรดน้ำให้ชุ่มฉ่ำ โอเคประมาณนี้คุณผู้ชมรู้แล้วเนาะว่าต่อเติมขนาดกับตัวบ้านข้อดียังไงต่อเติมขนาดกับรั้วข้อดียังไงนะครับแล้วก็รู้อีกว่าข้อเสียยังไงคุณผู้ชมเลือกเอานะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันใครอยากต่อเติมห้องครัวต่อเติมระแนงทำหลังคาลงเสาเข็มรีโนเวทบ้านมือ2บ้านมือ2เนี่ยเราถนัดมากเลยนะบ้านเก่าๆบ้านร้างสร้างรายได้ใครเคยดูคลิปผมบ้างบ้านร้างสร้างรายได้เราเอาบ้านร้างต่างๆเนี่ยมารีโนเวทเพื่อที่จะทำกำไรขายปล่อยเช่าต่ออะไรก็ได้หรือเอามาอยู่อาศัยเองก็ได้อย่าลืมติดตามรายการนั้นมีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับวันนี้ดูผลงานผมคร่าวๆบ้านเดี่ยวหลังนี้ราคา10ล้านบวกๆอย่างแน่นอนโครงการศรีวลีใหญ่ขนาดนี้พื้นที่น่าจะมี100วาได้นะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่เรารับหมดนะครับเราทำตั้งแต่ทาวน์โฮมยันบ้านคฤหาสน์ก็มีนะครับดังนั้นฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับหวังว่าคลิปที่ผมนำเสนอจะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ใครที่ซื้อบ้านติดกับรั้วแล้วหรือกำลังคิดพิจารณาอยู่ก็อย่าลืมเปิดคลิปนี้เอานะครับคุณก็จะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไปกันก่อนแอดไลน์ด้านล่างโทรที่เบอร์0811024888วันนี้ไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับ